สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปสั้นๆของ JPX วันนี้ครับผมถือตัวนี้เลยครับเจ้าท่อลมร้อนของ Aircon ที่ JPX นะครับคุณผู้ชมรู้หรือยังครับว่า JPX เนี่ยสามารถต่อท่อลมร้อนได้ความยาวรวมกันถึง3เมตรเลยนะครับแล้วก็ยังรับประกัน1ปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ตัวเครื่องเนี่ยครับจะให้มาชิ้นเดียวที่ความยาวประมาณ 1.5 เมตรเพราะฉะนั้นถ้าความยาวมันไม่พอลูกค้าสามารถต่อเพิ่มได้อีก1ชิ้นแต่ไม่ควรเกิน3เมตรแล้วนะครับ2อันนี้ต่อรวมกันก็จะได้ความยาวที่3เมตรถ้าลูกค้าต่อความยาวเกิน3เมตรเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยลมร้อนที่มันอยู่ในภายในท่อนะครับมันจะอยู่กันนานเกินไปแล้วจะทำให้ระบบมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหาวันนี้ครับผมเองเนี่ยจะมาสอนวิธีการต่อท่อตัวนี้ให้กับลูกค้าดูนะครับท่อตัวนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสัก6นิ้วนะครับผมทำการดึงแบบนี้ขึ้นมานะครับทั้ง2ฝั่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับ2ฝั่งแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาเกลียวเนี่ยครับประกบเข้ากันนะครับค่อยๆบิดเข้าไปนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับลูกค้าแต่ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับเกลียวมันจะเข้าไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ครับพอตอนที่เกลียวมันจะเข้าสนิทกันเนี่ยมันจะยากนิดนึงมันจะเกิดช่องว่างนิดนึงนะครับก็พยายามที่จะจับนะครับยัดมันเข้าไปนะครับจนมันเป็นเกลียวแบบนี้นะครับมันก็จะยากนิดนึงแต่พอมันเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะง่ายแล้วครับลูกค้าเนี่ยครับผมก็พยายามที่จะดัดมันนะครับเข้าไปนะครับค่อยๆเอาเข้าไปนี่เป็นไงฮะเข้าแล้วครับสนิทแล้วครับก็ประมาณนี้พอนะครับบิดพอประมาณผมก็จะยืดให้ลูกค้าดูนะครับนี่เป็นไงครับได้ความยาวรวมกันที่3เมตรแล้วนะครับสำหรับวันนี้สาระน่ารู้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้อีกในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ